สองสามีภรรยาเหยื่อแก๊งพนันวงล้อเข้าพบนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดให้ช่วยติดตามความคืบหน้าคดีหลังถูกแก๊งพนันหมุนวงล้อในงานแสดงสินค้าย่านคลองสามวารุมทำร้ายต่อหน้าหลานชายอายุเพียง7ขวบจนได้รับบาดเจ็บตาบวมช้ำหัวแตกคิ้วแตกมีบาดแผลถลอกตามร่างกายกว่า10แห่งนำซ้ำยังต้องสูญเงินอีก 28,000 บาทผู้เป็นสามีกล่าวว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมเวลา 21:00 นได้พาแฟนและหลานชายวัย7ขวบไปเดินเที่ยวงานแสดงสินค้าในซอยวัดบ้านทองถนนฮทัยราช39ระหว่างเดินเที่ยวในงานได้เดินผ่านซุ้มพนันวงล้อสังเกตเห็นมีคนยืนล้อมวงเล่นหมุนวงล้ออยู่จำนวนมากจู่ๆมีกลุ่มคนที่เล่นอยู่ 2-3 คนเดินมาดึงมือให้เข้าไปดูการเล่นพร้อมกับพูดชักชวนให้เล่นแต่ได้ปฏิเสธและกำลังจะเดินออกมีหญิงคนหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นหน้าม้าหรือไม่พูดทำนองว่าเล่นได้เงินเยอะพร้อมยื่นเงินให้100บาทเพื่อนำไปเสี่ยงโชคคือมันเป็นงานแบบงานเทศกาลของกินนะคะจัดอยู่ในซอยอัธยาศ39ใช่ไหมคะแล้วพอดีหลานมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เลยแบบพาหลานมาเพื่อว่าตามงานพวกนี้มันจะมีแบบของเล่นกับของกินเราเลยอยากพาหลานมากินมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเดินเข้าไปใช่ไหมคะก็ส่วนตัวหนูก็พาหลานไปเล่นของเล่นแล้วก็ค่อยมารับแฟนที่หลังเดินก็เดินตามเข้ามาพอเดินตามเข้ามาเสร็จแฟนอ่ะก็โดนแก๊งนั้นนะคะดึงเข้าไปดึงเข้าไปชวนนะครับ ก็เหมือนว่าดึงผมออกไปแล้วผมก็ยืนดูว่าเขาดึงผมไปดูอะไรสักพักมันก็มีไอ้ท็อปมีทอมคนนึงอ่ะอยู่ข้างๆผมเนี่ยพี่แล้วเราไปกี่คนไป3คนครับ3คนมีใครมีผมแฟนผมแล้วก็หลานป .1 อายุเท่าไหร่7ขวบใช่ครับแล้วพอหลังจากนั้นน่ะเขาก็บอกผมว่าเอ้ยไอ้หนุ่มเนี่ยเองหมุนโชคให้น้าหน่อยแล้วผมก็งงว่าอ่ะหมุนให้ก็ได้วะก็พอหมุนเสร็จปุ๊บพี่มันเข้าไม่รู้ผมรู้ว่ามันเข้ารางวัลอะไรแต่รู้ว่าเขาได้เงิน 5,000 เขาเล่นอะไรตอนนั้นมันเป็นวงล้อหมุนนะครับพี่ล้อหมุนวงล้อใช่วงล้อหมุนพอหมุนเสร็จปุ๊บได้ 5,000 เสร็จเขาก็เอาแบงค์พันอ่ะแต่เสร็จแล้วเขาก็ยื่นแบงค์ร้อยผมมาบอกว่าอ่ะไอ้หนุ่มพี่ให้เผื่อเองไปเสี่ยงโชคเผื่อเองจะได้แบบพี่บ้างซึ่งการหมุนวงล้อครั้งแรกปรากฏว่าได้รางวัลแต่ทางร้านถามว่าได้วางเงินไว้หรือไม่ตนเองบอกว่าไม่ได้วางเพราะไม่มีเงินสดเขาบอกให้ไปหาเงินมาเพื่อแลกของรางวัลต่อมาเมื่อหาเงินมาได้และได้ส่งเงินจำนวน 20,000 บาทไปซึ่งตอนนั้นเจ้าของร้านก็ไม่ได้ส่งเงินรางวัลกลับมาให้กลับให้ตนหมุนอีกรอบโดยบอกให้รวมกับผู้หญิงที่ให้เงินตอนนั้นยอมรับว่ารู้สึกมึนงงว่าทำไมต้องมารวมการสุดท้ายได้รางวัลอีก 90,000 บาทแต่ทางร้านบอกเราไม่ได้วางเงินที่ให้มาเป็นค่าลงครั้งก่อนหนูก็เลยแบบอึดอัดมากๆอ่ะพี่เข้าใจไหมเงินเราก็เสียแล้วต้องมานั่งเถียงกับคนอื่นอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้แบบอยากจะมีเรื่องกับใครใช่ไหมหนูก็แบบยืนอธิบายยามอธิบายให้เขาเข้าใจอ่ะไงพี่ก็เอาเงินคืนมาก็ได้นะอย่างนั้นน่ะไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะแล้วอยู่ดีๆหนูก็ได้ถามว่าพี่สรุปอ่ะหนูขอถามจริงนะที่ยืนตรงเนี้ยหน้าม้าใช่ไหมหนูก็ถามตรงๆไปแล้วรู้ไหมพี่อะไรเกิดขึ้นเขาชี้มือมาข้างหน้าหนูอย่างเงี้ยแล้วบอกพวกมึงลุมเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้หลานตกใจมากถึงกับยืนตัวสั่นและร้องไห้จากนั้นทั้งผู้ชายและสาวประเภท2ประมาณ 7-8 คนได้เข้ามารุมทำร้ายทั้ง2คนจนล้มลงไปนอนกองกับพื้นได้รับบาดเจ็บจนต้องยกมือไหว้ร้องขอชีวิตและได้มีคนที่เดินมาเที่ยวในงานเห็นเข้าจึงเข้ามาช่วยห้ามหลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.นิมิตใหม่ทันทีแต่คดีไม่มีความคืบหน้าหลังเกิดเหตุผ่านไป5วันพนักงานสอบสวนก็ยังไม่มีการพาสอบสวนหรือชี้จุดที่เกิดเหตุแจ้งความเลยค่ะและแจ้งความแล้วมันมีผลความคืบหน้าอย่างไรบ้างก็ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เลยค่ะเขาว่ายังไงบ้างคือล่าสุดที่ไปก็คือเมื่อวานนะครับก็คือไปคือหมอขอดูใบรับรองแพทย์ว่าเราโดนทำร้ายร่างกายจริงหรือเปล่าโดนจุดไหนบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วเรื่องสายสืบอะผมยังไม่รู้ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วเหมือนว่าคุณพ่อผมเขาดำเนินคดีให้อยู่อะครับด้านนายเอกภพกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานนับครั้งไม่ถ้วนกับแก๊งหมุนพนันวงล้อตามงานแสดงสินค้าที่หลอกลวงประชาชนให้เข้ามาเล่นโดยมีลักษณะการทำงานกันเป็นทีมเป็นขบวนการมีหน้าม้าคอยหลอกล่อพอเหยื่อหลงกลเข้ามาเล่นก็จะถูกกลโกงต้องเสียเงินจนหมดตัวเกือบทุกรายก็สำหรับเคสนี้นะครับทางฝั่งน้องผู้เสียหายเนี่ยได้ประสานมาที่เพจสายใหม่ต้องรอดนะครับแล้วก็ส่งรูปร่องรอยบาดแผลเนี่ยที่รับบาดเจ็บส่งมานะครับว่าถูกทำร้ายร่างกายเนื่องจากมาเดินเที่ยวงานวัดที่ซอยหทัยราช39ซอยวัดแป้นทองเนี่ยนะครับทีนี้ก็ได้สอบถามรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับที่เคยผ่านมาทั้งหมดนะครับก็จะมีกลุ่ม
เขาเรียกแก๊งการพนันปั่นนะเขาเรียกปั่นละวงล้อปั่นวงล้อเป็นแก๊งการพนันปั่นวงล้อตามงานวัดนะครับทีนี้น้องเขาก็หลงกลเข้าไปซึ่งเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะพฤติกรรมของแก๊งนี้มันก็จะเหมือนเดิมทั้งหมดนะครับก็คือชักชูงหลอกลวงตีวงล้อมดึงเหยื่อเข้ามานะครับแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวจะได้เงินอย่างนั้นอย่างนี้ให้เอามาเล่นพฤติกรรมเหมือนกันอย่างที่เคยเป็นข่าวอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยที่มันจะรุนแรงก็คือมีการลุมทำร้ายร่างกายผู้เสียหายด้วยนะครับเพราะว่าพอผู้เสียหายมาตั้งหลักได้ว่าเฮ้ยถูกหลอกโดยก่อนหน้านี้เคยมีหญิงสาวตกเป็นเหยื่อต้องสูญเงินกว่า 300,000 บาทมาแล้วแต่ครั้งนี้เหิมเกริมมากถึงขั้นรุมทำร้ายเหยื่อจนได้รับบาดเจ็บต่อหน้าประชาชนที่มาเดินเที่ยวชมงานหลังเกิดเหตุไม่มีตำรวจท้องที่มาดูที่เกิดเหตุเลยจนงานจะเลิกแล้วจึงต้องขอความอนุเคราะห์ท่านพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลช่วยปราบปรามแก๊งพนันกลุ่มนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องมาถูกทำร้ายหรือหลอกซ้ำอีก